กับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เด็กชายอัครชัยประจงค้าหรือน้องบอสน้องบอสเป็นเด็กเรียนดีแต่มีฐานะทางบ้านยากจนครอบครัวของน้องบอสแม่เสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วส่วนพ่อก็มาเสียชีวิตตามแม่ไปเมื่อ2เดือนที่แล้วเช่นกันน้องบอสเองก็ต้องมาอาศัยอยู่กับตาและยายตากับยายก็แก่มากแล้วไม่มีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งมีเพียงรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงวัย2คนเพียงเดือนละ 1,200 บาทซึ่งต้องนำมาเลี้ยงดูกันทั้ง3ชีวิตน้องบอสไม่เคยน้อยใจตัวเองว่าต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ตาและยายเองก็แก่แล้วเป็นห่วงแต่หลานว่าหากตัวเองไม่อยู่และน้องบอสจะอยู่กับใครเพราะหลานยังอายุน้อยเกินไปอนาคตอยากเรียนหนังสือให้สูงๆเพราะอยากจะเป็นหมอความฝันไม่รู้ว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือปลายทางให้สำเร็จได้ดังประสงค์หรือไม่เพราะด้วยความยากจนที่กัดกลืนกินจนไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่